โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมามังงะฮอกันนะครับผมซื้อเรื่องอะไรมาบ้างนะครับผมในการไปที่ร้านมังงะสโตร์ในครั้งนี้นะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับผมร้านค่อนข้างใหญ่เลยเนาะเดินสบายมากนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองไปกันนะครับผมช่วยกันอุดหนุนร้านการ์ตูนนะครับเพื่อที่จะได้มีร้านหนังสือการ์ตูนอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับเรื่องแรกนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับผมเพิ่งออกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์เล่มที่19นั่นเองนะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยออกโคตรเร็วนะครับผมโคตรจะแบบภาคภูมิใจนะครับผมในวิบูลย์กิจในตอนนี้มากเลยนะครับผมคือราคาเนี่ย130 บาทนะซึ่งตอนนี้ผมว่าก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถือว่ามาตรฐานแล้วนะของหนังสือการ์ตูนไทยในตอนนี้นะครับผมแบบ90 บาทจนถึงแบบ130 บาทประมาณเนี้ยนะครับผมถือว่าเป็นราคาพื้นฐานแล้วนะตอนนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับเรื่องนี้นะผมใช้เป็นกระดาษกรีนลีดนะครับถือว่าออกถี่มากๆเนาะซึ่งเล่ม18เนี่ยเพิ่งออกเมื่อแบบ
กลางเดือนของเดือนที่แล้วครับผมเกือบสิ้นเดือนนะครับผมแล้วอันนี้คือแบบผ่านไปไม่ถึงแบบ3อาทิตย์นะครับผมออกเล่มต่อไปแล้วนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมซื้อมา2เล่มใช่ไหมคือผมซื้อมาให้เพื่อนผมเล่มหนึ่งนะครับผมโอเคก็เรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมก็เรื่องต่อไปจะเป็นโยอะโซบิครับผมอันนี้นะครับผมเป็นนิยายเนาะคือเพื่อนๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักโยอะโซบิกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมโยอะโซบิคืออะไรโยอะโซบินะครับผมคือวงดนตรีนะครับผมของญี่ปุ่นเขาเนาะครับผมซึ่งมีเพลงหลายเพลงมากนะครับผมที่คุ้นหูกันเนาะก็คืออย่างที่ผมเปิดให้ดูในคลิปต้นแบบก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมไปถ่ายที่ร้านนะครับเพลงนั้นก็เป็นเพลงของโยอะโซบินะครับผมชื่อเพลงทาบุนเนาะซึ่งผมโคตรชอบวงนี้เลยนะครับผมยอมรับเลยว่าโคตรชอบที่สุดเลยนะครับผมของญี่ปุ่นเขาเนาะคือเป็นวงที่ผมว่าทำดนตรีออกมาได้แบบติดหูทุกเพลงเลยนะครับผมสำหรับผมนะผมก็ฟังแบบแทบทุกเพลงเลยนะครับผมของวงโยอะโซบินี่นะครับซึ่งเขาเนี่ยครับผมได้ออกนิยายมานะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรนะน่าจะเป็นชีวประวัตินะครับผมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขียนว่าเป็นแนวโรแมนติกนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนื้อหาข้างในเนาะก็ราคาอยู่ที่300บาทนะครับผมของทางค่ายเซนชูคอมมิกนะครับผมเอ้ยเซนชูโนเวลพูดผิดของเซนชูโนเวลนะครับผมเป็นนิยายเนาะสำหรับอันนี้นะครับผมราคา300บาทเนาะโอเคนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับผมของวงโยอะโซบิเนี่ยไปฟังนะครับผมเพลงดังแบบเยอะมากนะครับผมเยอะมากๆแล้วก็ติดหูเยอะมากๆนะครับผมซึ่งผมชอบวงนี้มากนะครับก็เลยซื้อมาเนาะก็รูปเล่มเนี่ยจะเป็นค่อนข้างหนาเนาะคือเหมือนแบบเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นปกแข็งนะครับผมเนี่ยข้างนอกจะเป็นปกแข็งเนาะประมาณนี้นะครับเหมือนพวกแบบหนังสือแพงๆนะครับผมที่เราเคยเห็นแบบตอนเด็กอะไรวันนั้นนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องดินแดนลวงหลอนนะครับผมเป็นของอาจารย์อิโตจุนจินั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าเขาออกมาเมื่อสิ้นเดือนของที่แล้วนะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมาซื้อวันนี้เนาะวันนี้วันที่1นะครับผมลืมบอกไปวันนี้วันที่1นะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเล่มเดียวจบนะครับผมซึ่งเป็นลักพิมพ์ในรูปแบบบิ๊กบุ๊กนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบลักพิมพ์ในรูปแบบธรรมดามาให้เพื่อนๆดูเนาะนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นลักพิมพ์ในรูปแบบของธรรมดานะครับแล้วก็นี่จะเป็นบิ๊กบุ๊กเนาะคือผมไม่เคยเห็นลักพิมพ์บิ๊กบุ๊กมาก่อนเลยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเนาะที่ผมเห็นนะครับนี่ผมเทียบให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใหญ่กว่ากันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเป็นบิ๊กบุ๊กที่แบบโคตรใหญ่นะครับนี่เนาะซึ่งราคานะครับผมของเรื่องนี้เนาะจะอยู่ที่245บาทนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะซึ่งเป็นรูปแบบบิ๊กบุ๊กนะครับผมก็ราคาประมาณนี้ก็ผมก็ถือว่าแพงอยู่นะ245บาทถือว่าแพงอยู่นะครับผมคือปกติรูปเล่มแบบนี้ก็เหมือนเรื่องไอเนี่ยนะครับที่ผมเคยทำรีวิวไปนะครับเรื่องอะไรนะสายเลือดวิปริตนะครับผมว่ารูปเล่มใหญ่พอๆกันนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะราคาอยู่ที่160บาทนะเรื่องนี้จะอยู่ที่200กว่าบาทเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะแตกต่างกันอะไรยังไงนะครับซึ่งของอาจารย์อิโต้เนี่ย15บวกเองนะเรื่องเนี้ยนะครับปกติจะ18บวกหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวทำรีวิวนะครับผมจะมาให้ดูนะครับผมว่าทำไมถึงราคา245บาทนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นยังไงเนาะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับผมดินแดนลวงหลอนนะครับอิโต้จุนจินะครับเรื่องต่อไปครับผมที่ผมซื้อมานะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วในยุคนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องคุณชายวิปริตกับเมย์สาวรอบจัดนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนาะสนุกมากๆนะครับผมฟินมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มีอนิเมะนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมะหรือว่ายังไม่เคยอ่านเนี่ยลองไปตามหาอ่านกันดูครับสนุกนะครับผมฟินมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบผู้ชายนะครับผมโดนคำสาปเนาะทำให้ไม่สามารถแตะตัวกับสิ่งมีชีวิตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถแตะตัวกับนางเอกได้นั่นเองนะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นเมดนะครับผมซึ่งต่างคนเนี่ยต่างชอบกันมาแล้วแบบนานมากๆแล้วนะครับผมตั้งแต่แบบตอนยังเด็กๆเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกความจริงใจต่อกันสักทีนะครับผมก็ได้แต่แบบหยอกล้อเล่นกันเนาะซึ่งนางเอกเนี่ยจะเป็นสายลุกนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้นะครับผมสนุกเรื่องนี้สนุกมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเล่มนี้ต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องบทลงทันแสนหวานของคุณหนูสายเอ็มนะครับผมก็เรื่องนี้นั้นน่าจะเป็นการ์ตูนแนวโชโจนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงซื้อมาใช่ไหมเพราะว่านี่ครับผมเพราะคำนี้เลยครับสายเอ็มครับสายเอ็มคืออะไรใช่ไหมครับใครเคยดูเรื่องโฮริมิยะไหมครับนางเอกเรื่องนั้นนะครับผมถือว่าเป็นสายเอ็มนะครับก็คือเป็นพวกที่ชอบโดนกระทำรุนแรงใส่นั่นเองนะครับผมก็คือแบบเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นเรื่องโฮริมิยะใช่ไหมครับที่แบบชอบให้แบบพระเอกทุบตีชอบให้แบบพระเอกด่าอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นเรียกว่าสายเอ็มนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนางเอกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อมานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเนี่ยแม่งน่าสนใจนะครับผมสำหรับแบบสายเอ็มอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งเรื่องนี้นะอยู่ในหมวด18+ด้วยนะครับผม
จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองซื้อมาอ่านกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำรีวิวเหมือนกันนะครับผมเรื่องนี้เนาะโอเคก็ตอนนี้รีวิวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมทำคลิปจองไว้อยู่เยอะมากนะแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยสักทีนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะสอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยนะครับผมรอดูกันได้เลยครับผมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคก็เรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสายเอ็มเนาะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ผมซื้อมาจะเป็นเรื่องโตเกียวบาเบลครับผมกว่าจะออกสักทีนะครับเล่ม1กับเล่ม2นี่ห่างกันโคตรนานนะครับผมกว่าจะออกเนาะเรื่องนี้นะครับผม3เล่มจบเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้เล่ม2เพิ่งออกมาเนาะซึ่งถามว่าสนุกมั้ยสนุกมากนะครับเรื่องนี้สนุกมากๆนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับผมเล่ม1เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ยังหาได้อยู่หรือเปล่านะครับสําหรับเล่ม1นะแต่ว่าเล่ม2เพิ่งออกมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเล่มนี้เนาะเป็นแนวแอคชั่นนะครับผมแบบตะลุยหอคอยอะไรมันนะครับผมสนุกสนุกเรื่องนี้นะครับผมแนะนำนะครับผมใครที่อยากเก็บมังงะที่แบบเล่มน้อยๆจบแบบ3เล่มจบ4เล่มจบอะไรมาเนี้ยลองตามเรื่องนี้ครับผม3เล่มจบนะครับสนุกด้วยนะครับมานี้เนาะสำหรับมังงะนะครับผมทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับก็กี่เล่มเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 7เล่มนะครับผมซื้อมาทั้งหมด7เล่มเนาะแล้วก็มีนิยายเล่มนึงเนาะก็คือมังงะ6นิยาย1นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะไปอุดหนุนร้านกันเยอะๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นร้านนี้อย่างเดียวนะครับผมอุดหนุนร้านแถวบ้านเพื่อนๆก็ได้นะครับเพราะว่าอยากให้ร้านนะครับผมหนังสือการ์ตูนของเราเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อย่างว่าผมคือคนเราเนี่ยแบบสั่งออนไลน์กันอะไรอย่างนี้กันเยอะนะครับผมทำให้แบบร้านบางร้านนะที่ไม่มีแบบขายออนไลน์เงี้ยเจ๊งกันไปเยอะนะครับผมซึ่งร้านนี้นะครับผมมังงะสโตร์นะมีขายออนไลน์นะครับผมลองไปดูที่เพจ Facebook เขาได้นะครับผมชื่อเพจว่ามังงะสโตร์เลยเนาะไปตามกันได้นะครับผมช่วยกันซื้อเนาะซึ่งนะครับผมมังงะนะลดทั้งหมด 10% นะครับผมลองไปตามกันได้นะครับผมแบบทักไปถามเขาได้นะว่าแบบเรื่องนี้ลดหรือเปล่าเรื่องไหนลดหรือเปล่านะครับลองทักไปถามเขาได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับร้านที่ผมไปซื้อมาวันนี้เนาะแล้วก็มังงะทั้งหมดที่ผมสั่งมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ